สวัสดีครับผู้เรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาการสื่อสารในสังคมดิจิทัลจากครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้กันในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้เรียนจะเห็นได้ว่ากฎหมายเข้ามามีบทบาทในการควบคุมการใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งมีการกำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการกระทำความผิดหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมายสำหรับในวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งแน่นอนว่าผู้เรียนทุกคนจะต้องใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าโซเชียลมีเดียในการติดต่อพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องเกี่ยวกับการเรียนหรือธุรกิจอื่นๆแต่บ่อยครั้งเราจะพบว่าสื่อสังคมออนไลน์ก็เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างหนึ่งสำหรับเราด้วยเช่นกันหากเราไม่ได้ความระมัดระวังในการใช้งานอย่างมีสติก็อาจส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ทรัพย์สินแต่อาจรวมถึงชีวิตและร่างกายของเราด้วยก่อนอื่นเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่าสื่อสังคมออนไลน์ว่าหมายความถึงอะไรและมีรูปแบบการใช้งานอย่างไรบ้างในปัจจุบันครับสำหรับสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้จะแบ่งออกเป็น 1. ความหมายของสิ่งที่เรียกว่าสื่อสังคมออนไลน์ 2. รูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 3. ตัวอย่างของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน 4. กฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 5. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ 6. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 7. กรณีศึกษาความผิดที่เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเราลองมาทำแบบฝึกหัดก่อนเรียนกันโดยโจทย์มีอยู่ว่าให้ผู้เรียนลองยกตัวอย่างการกระทำที่ผู้เรียนคิดว่าเป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการกระทำความผิดบ้างและคิดว่ามันผิดเพราะอะไรบ่อยครั้งที่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มักจะคิดว่าพื้นที่ที่ตัวเองเปิดใช้เป็นพื้นที่ส่วนตัวตนเองจะทำอะไรก็ได้หรือลงข้อความอะไรก็ได้ผู้อื่นไม่มีสิทธิ์หรือล่วงสิทธิ์เข้าไปเกี่ยวข้องแต่ทั้งนี้อย่าลืมว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้เช่นเดียวกันเช่นนี้หากมีการกระทำใดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายก็ย่อมที่จะเป็นความผิดได้เช่นเดียวกันครับต่อมาเรามาทราบความหมายของสื่อสังคมออนไลน์กันว่าแท้จริงแล้วสื่อสังคมออนไลน์หรือที่เรียกกันว่าโซเชียลมีเดียหมายความว่าอย่างไรเพราะตามความเข้าใจของคนส่วนมากก็จะเข้าใจเพียงแค่เป็นโปรแกรมหรือเว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นแต่แท้จริงแล้วสื่อสังคมออนไลน์หมายถึงสื่อที่มีการตอบสนองทางสังคมในหลายทิศทางโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครับดังนั้นไม่ว่าใครจะอยู่จุดใดของโลกหากมีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงและมีโปรแกรมหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ก็สามารถมีปฏิสัมพันธ์ตอบโต้กันได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการติดต่อสื่อสารนี้จะมีอยู่หลากหลายรูปแบบทั้งในเรื่องของการติดต่อสื่อสารผ่านตัวอักษรเช่นโปรแกรม LINE หรือ BTalk Twitter ผ่านรูปภาพเช่น Instagram หรือแม้กระทั่งผ่านวิดีโอเช่น Bigo Live Facebook Live หรือ YouTubeนอกจากนี้ยังมีเกมออนไลน์ต่างๆที่เราสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นเกมคนอื่นๆได้จึงเห็นได้ว่าในชีวิตประจำวันของเราเราจะเกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์มากมายหลากหลายรูปแบบดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทราบว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกต้องและไม่ขัดต่อกฎหมายมีเช่นไรบ้างครับรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันจะมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ลักษณะของเว็บบล็อกซึ่งก็คือเว็บไซต์ที่มีการบันทึกเรื่องราวต่างๆที่ตนเองสนใจหรือต้องการโดยสามารถนำเสนอทั้งในรูปแบบของตัวอักษรรูปภาพภาพเคลื่อนไหวหรือแม้กระทั่งเสียงและสามารถที่จะแก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาครับดังนั้นเนื้อหาที่อยู่ภายในจึงเสมือนกับการบันทึกรายละเอียดหรือข้อมูลของผู้ที่จัดทำขึ้นอีกทั้งยังสามารถแบ่งปันให้แก่บุคคลอื่นโดยผู้รับสารสามารถเข้ามาอ่านหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้
โดยรูปแบบของเว็บบล็อกรูปแบบนี้ยังถือว่าเป็นเครือข่ายที่มีการสร้างเพื่อประกาศตัวตนหรือสิ่งที่ตนเองมีความถนัดให้กับสังคมได้รับทราบเช่น WordPress Blogger นอกเหนือจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้ใช้โพสต์ข้อความสั้นๆผ่านผู้ให้บริการและกระจายไปยังผู้รับสารอื่นๆเช่น Twitter เป็นต้นครับ 2. ในลักษณะของ Social Networking หรือเครือข่ายทางสังคมในอินเทอร์เน็ตที่เป็นเครือข่ายทางสังคมใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันก่อให้เกิดกลุ่มของสังคมขึ้นในอันที่จะแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันทั้งในด้านของธุรกิจการศึกษาหรือในเรื่องที่มีความสนใจเช่นเดียวกันนอกเหนือจากนี้ยังสามารถแสดงความรู้สึกหรือตอบโต้ทั้งในลักษณะของคำพูดสัญลักษณ์หรือที่เรามักเรียกกันว่ากดไลค์กดแชร์นอกจากนี้ยังมีการนำมาใช้ในเรื่องของธุรกิจการค้าขายการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการต่างๆเราจะพบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทนี้ค่อนข้างมากในปัจจุบันเช่น Facebook HiFi MySpace เป็นต้นครับ 3. สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการแบ่งปันข้อมูลหรือที่เรียกกันว่า Social Sharing โดยการแบ่งปันข้อมูลนี้อาจแบ่งปันทั้งในรูปแบบของรูปภาพเสียงหรือวิดีโอซึ่งผู้รับสารสามารถที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นรวมถึงสามารถแชร์ข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นได้ซึ่งเราจะพบว่าปัจจุบันภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบันเทิงจะนำเอาข้อมูลมาประชาสัมพันธ์บนเครือข่ายบ่อยครั้งทั้งยังมีการนำไปใช้ในเรื่องของการสื่อสารเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอันมีลักษณะเหมือนกับสำนักข่าวสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ประเภทนี้เช่น YouTube Instagram เป็นต้นครับ 4. โลกเสมือนจริงหรือ Virtual Reality เป็นการสร้างโลก3มิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและมีการเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยให้ผู้ใช้หรือผู้เล่นทั่วโลกสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆและหลากหลายเสมือนว่าตนเองเข้าไปอยู่ในโลกใบนั้นและมีตัวตนเป็นคนอีกคนหนึ่งแยกต่างหากจากในโลกของความเป็นจริงที่จะพบมากก็คือเกมออนไลน์ครับ 5. ออนไลน์วิดีโอซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการวิดีโอออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งผู้เสนอสามารถที่จะจัดทำรูปแบบการนำเสนอของตนเองได้โดยไม่ติดในเรื่องของผังรายการหรือไม่มีการโฆษณามาขั้นทำให้สามารถติดตามชมได้อย่างต่อเนื่องทั้งยังสามารถเลือกชมรายการที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันได้อีกด้วยครับ 6. วิกิเป็นเว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็นแหล่งข้อมูลหรือแหล่งความรู้ซึ่งผู้เขียนอาจเป็นนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือผู้ที่ประกอบวิชาชีพนั้นๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ซึ่งผู้ใช้สามารถเขียนหรือแก้ไขข้อมูลได้อย่างอิสระและบ่อยครั้งมักถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเช่นวิกิพีเดียเป็นต้นครับ 7. พอดแคสต์หมายถึงความต้องการส่วนบุคคลซึ่งเป็นการนำสื่อต่างๆมารวมกันในรูปของภาพและเสียงซึ่งอาจพูดง่ายๆก็คือการบันทึกภาพและเสียงแล้วนำมาวางไว้บนเว็บเพจเพื่อเผยแพร่ให้แก่บุคคลภายนอกที่สนใจดาวน์โหลดไปใช้งานในอุปกรณ์จำพวก MP3 ครับและ 8. สังคมออนไลน์ที่มีลักษณะเป็นกระดานสนทนามีการแสดงความคิดเห็นหรือนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นต่างๆโดยให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าบริการหรือประเด็นสาธารณะต่างๆได้อย่างอิสระเช่น pantip.com Yahoo Answer เป็นต้นครับดังนั้นจากรูปแบบในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันข้างต้นทำให้เราสามารถกำหนดลักษณะของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันแบ่งออกมาเป็น6ประเภทด้วยกันคือ 1. การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างตัวตนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอย่างมีอิสระของตนเอง 2. การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างเครือข่ายหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งมีความชอบหรือความสนใจในทิศทางเดียวกัน 3. การใช้สื่อสังคมออนไลน์
เพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆหรือแสดงความสามารถของตนเองเพื่อให้ผู้อื่นเข้ามารับชมหรือให้ความคิดเห็น 4. การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อแบ่งปันข้อมูลหรือประสบการณ์ที่ได้พบร่วมกัน 5. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะการเป็นโลกเสมือนจริงเพื่อที่จะต้องการสร้างตัวตนในอีกพื้นที่หนึ่งนอกเหนือโลกแห่งความเป็นจริงและ 6. การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลรวมถึงข้อคิดเห็นในการใช้สินค้าหรือบริการได้ครับ